ข่าวยิงกันตายที่สยามพารากอนเมื่อวานนี้วันที่3ตุลาคมคงเป็นข่าวคึกโครมใหญ่โตไปทั่วโลกแหละเพราะว่าคนตายเป็นคนจีนและคนพม่าคนเจ็บอีกต่างหากเห็นหลายฝ่ายออกมาแสดงความเสียใจโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้าไปเยี่ยมเยือนตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ในทางตรงข้ามก็ยังไม่เห็น acting act art อะไรออกมาจากอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นตรงข้ามทางการเมืองการจะแสดงอะไรหรือว่าไม่แสดงอะไรก็เป็นสิทธิแหละครับแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในภาวะผู้นำนี้เป็นอย่างไรจะว่าไปแล้วเรื่องท่องเที่ยวกำลังจะบูมก็เกิดมามีปัญหาอย่างนี้มีภาพลักษณ์อย่างนี้ออกมาโดยเฉพาะต่างชาติเสียชีวิตด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนี้คงจะเหนื่อยพอสมควรละงานนี้เหนื่อยในการที่จะกู้ภาพลักษณ์ของประเทศกลับคืนมาโดยเฉพาะการยิงกันฆ่ากันตายที่ห้างดังมันเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คเป็นซิกเนเจอร์ของแหล่งการท่องเที่ยวอย่างดีอย่างสำคัญของประเทศไทยและของโลกด้วยขอเอาใจช่วยให้รัฐบาลไทยฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยดีคิดว่าฟ้าร้องฝนคงจะดีขึ้นแน่